สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้กับผมก็ได้คุยกับเกม Overwatch กันกับอีเวนต์ใหม่นะครับผม Overwatch Anniversary ผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมเป็นแบบเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับการอัปเดตใหม่ฉลองครบรอบ1ปีแล้วขอประกาศก่อนว่า Overwatch จัดให้เล่นฟรีประมาณ5วันผมจำวันไหนไม่ได้ผมไม่ได้เปิดข้อมูลไว้ข้างๆนะแต่มันจัดให้เล่นฟรีนะผมให้คุณมาเล่นฟรีได้ผมขอเปิดดูก่อนแล้วกันมาเผื่อคุณอาจจะแบบวุ่นวายนะครับผมวันที่26ถึง29นะครับเป็นเวลา3วันผมจะไลฟ์สตรีมนะให้ผู้คนเข้ามากันในวันที่วันนี้วันที่24เป็นวันพุธใช่ไหมวันนี้วันที่24เป็นวันพุธเขาจัดให้เล่นตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะผมจะเล่นแล้ววันเสาร์กับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นั้นผมไลฟ์ครับผมจัดให้ผู้คนเข้ามาเล่นกับผมได้แล้วก็ยังมีอีกโอเวอร์ลดราคาหักหลังหักกันทั่วหน้าลดไปเลย 50%นะครับผมเหลือแค่700กว่าบาทคุณมาซื้อตอนนี้ได้พร้อมกับสิทธิพิเศษในการเปิดกล่องแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่าตัวเลขข้างๆนี้มันดูเปลี่ยนสีผมชอบไอคอนนี้เลยสวัสดีรีวอร์ดสวัสดีกล่องแล้วก็โอเลอทานกรอบอุ้ยนี่จะเปย์แล้วก็ได้คันโซหัวทองมาแล้วนี่เราจะมารีวิวของกันนะผมรู้สึกว่าจะได้สกินอะไรอ๋อสีดำก็มันก็ดูดีเหมือนแดงโมเดลนะรู้สึกเหมือนเขาปรับภาพใหม่นะครับผมสำหรับอีโมใหม่ที่เข้ามานี้ส่วนใหญ่จะเป็นอีโมเกี่ยวกับการเต้นแบบนี้นี่คุณยายอันนานะครับผมว่าแอคชั่นมันไม่น่าจะมีไวไลน์เราจะไม่ถึงพูดถึงวิกตอรี่โพสไม่มีนะคุณอันนาให้แล้วสกินคุณยายมีป่ะรู้สึกว่าคุณยายจะไม่มีสกินนะแฟชั่นแบทอะไรสักอย่างปะสกินเป็นแนวแบบโอ้ปืนมันมีปลายด้วยผมมองไม่ออกมันเหมือนตัวอะไรมันเหมือนกับเดี๋ยวนะผมเห็นธงข้างบนใช่ป่ะมึงต้องผมว่ามันต้องนี่ไงนี่เป็นป้ายทะเบียนรถไงเดี๋ยวรถถังต้องเป็น ว่าแล้วโอ้น่ารักเฮ้ยรถถังน่ารักอ่ะผมชอบรถถังมันมากอ่ะคล้ายทานทานฟอร์เมอร์วิบวิบมันกลายเป็นตัวอย่างเงี้ยโอเคแบชเชนมีท่าเต้นไหมมีว่ะงององน่ารักโอ้น่ารักคุณยนต์เราน่ารักวิกตอรี่โพสไม่มีดีว่ามีแน่นอนนะผมรู้สึกไม่ค่อยชอบหน่อยคือมันเหมือนแนวรถอ่ะคือดีว่ามันเหมือนแนวคุณป้าอ่ะเล็กน้อยดูดิมันอาจจะดีว่าต้องใสๆอย่างนี้สิเป็นตำรวจน่ารักว่าแต่ถ้าใครที่ชอบสกินนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมจางแค่นี้เดี๋ยวผมก็โดนตบดีว่าเต้นเย้เปิดเสียงมันโอเคโทษครับมาเราจะดูเกนจิกันบ้างมาเกนจินี่มันเหมือนแนวพวกมาไรเดอร์เล็กน้อยเหมือนมดเรียกตัวอะไรวะนี่ต้องให้เกมมาพูดนะครับรีบพร้อมมีในอีโมนต้องมีทุกตัวท่าเต้นน้อเกนจิเต้นโอเคเดจิผ่านไปต่อไปหาพี่ชายเขาไม่ได้พี่ชายเขาต้องมีสกินอยู่แล้วไซเบอร์นินจาอันนี้เป็นแนวคล้ายๆแบบฮันโซเป็นไซบอร์กแทนนะอาจจะเป็นไซบอร์กที่เหลือแค่แขนกับหัวไว้เนี่ยเขาเขียนว่าไซเบอร์น่าจะเป็นนินจายุคอนาคตก็ดูดีนะครับผมฮันโซผมว่าผมอยากได้เล็กน้อยธนูเขาเป็นสวยด้วยถามว่าผมเล่นฮันโซไหมไม่อยากได้ดูท่าเต้นของเขากันเขียนว่า Fisherman Dance เต้นแบบคนตกปลาท่าตกปลาหรอท่าดึงเบ็ดท่าตกปลาซาเกะก็รีโพสต์ไม่มีผมว่าสเปรย์ที่จะมีเยอะกว่านะแล้วสเปรย์นี่ผมค่อนข้างจะสนใจเกี่ยวกับสเปรย์ที่เป็นรูปไพ่นะครับผมมันจะอยู่ข้างล่างนี่เหรอนี่ร
ุษย์ไทยอย่างเงี้ยน่าสนน่าจะมีครบทุกตัวแหละสกินของจังแรดไม่มีอีโมก็มีเต้นทุกตัวชื่อท่า running rat วิ่งเหมือนหนูยืนขาเดียวแล้วขาเป็นอย่างนี้ด้วยนะถ้ามันมียืนแล้วลบจะฮามากเลยลูซิโอลูซิโอนี่มีสกินแน่นอนนะผมเห็นแล้วแหละดับสเต็ปไอ้ข้างหลังเป็นแซกโซโฟนเหรอเฮ้ยถือว่าใช้ได้มีการมัดผมดูปืนหน่อยสิปืนนี่จะค่อนข้างแตกต่างมีตัวนี้มันเปลี่ยนจากทั่วไปนะผมก็จะเป็นหลอดกระสุนน่ะนะแต่ปืนมันออกแนวเหมือนแซกโซโฟนอะส่วนหนึ่งก็ฮิปสเตอร์ครับแจ๊สไม่เขียนว่าแจ๊สน่าจะเป็นคล้ายๆเกี่ยวกับนักดนตรีแจ๊สนี่ลูซิโอต้องเต้นฟิวผิวโอ้เฮ้ยเจ๋งลูซิโอสุดยอดอยากได้เดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยผมไม่ได้เหรออ๋อแม็กกี้ไม่มีครับผมอีโมทุกตัวนุ้ยมีท่าเต้นมาโชว์เลยมาเต้นแบบคาวบอยไลแดนเต้นเหมือนย่ำอะย่ำไปย่ำมาเหมยมีสกินเป็นบีคีเปอร์นะครับผมคนจัดการพึ่งเป็นสกินเกี่ยวกับพึ่งโอ้ยเฮ้ยมันเป็นเล็กไนเหรอไม่ยิงมันเป็นสีเหลืองนี่ผมเอาไปยิงเป็นเดลี่นะเว้ยอยากปืนของเขาอ้อนๆขึ้นเล็กน้อยอ๋อไม่ยิงเป็นเหล็กไงก็แค่ไอ้ด้ามเนี่ยไอ้ด้ามมันจะเป็นมีดไงแค่ด้ามเป็นรูปปลายหางเพิ่งเฉยโอเคมูซี่เดี๋ยวเหมือนยังไม่เห็นท่าเต้นใช่ไหมโอเคไปเมอร์ซี่มีไหมเมอร์ซี่ไม่มีสกินนะรู้สึกเหมือนจะเป็นคนที่ไม่มีสกินแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่มีบทในอัพไลท์ที่มีเป็นแฟชั่นนะครับอีโมเมอร์ซี่เต้นเฮ้ออย่างโอเคจบผมมีแค่นั้นนะออริซ่าน่าจะมีแต่ไม่มีอีโมอ๋อไม่น่ารักเฮ้ยออริซ่าผมชอบแล้วยังไม่มีอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับท่าอีโมนะเรามาดูฟาร่าต่อมาฟาร่านี่เนื่องจากผมไม่ค่อยมีสกินสวยๆเยอะผมกะจะคิดจะเอาอันนี้ดีไหมออกแนวว่าจะใส่หมวกคงจะดูดีอ่ะเสื้อมันดูหนาๆนะไม่แต่ปืนผมว่าปืนทรงสวยอ่ะมีลูกตุ้มเล็กๆตรงนี้ด้วยน่าจะใช้ได้want to know ต่อไปอีโมฟาร่าเต้นล็อกเก็ตกีตาร์เอาล็อกเก็ตเป็นกีตาร์ได้เหรอเธอประดิษฐ์อย่างนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยมีเอฟเฟกต์ฟุ้งข้างเห็นป่ะเมื่อกี้ตอนเป็นดีสายอ่ะเราดูสเปรย์กันนิดนึงอ่ะก่อนจะพาสเปรย์เป็นไพ่นี่ไพ่ควีนก็ไม่มีอะไรอ่ะต่อไปลิปเปอร์ไม่มีอีโมที่เนี่ยมืออารมณ์เหมือนไม่อยากเต้นแค่กระทืบเท้าเฉยคงแค่นี้แหละไม่น่ามีอะไรสเปรย์มาดูสเปรย์บ้างมาสเปรย์เอชสวยเฮ้ยสเปรย์สวยอีโมก็ไม่น่ามีอะไรต่อไปไลฮาร์ดผมเดาว่าไม่น่ามีสกินนะครับผมซึ่งมันไม่มีจริงๆด้วยสวีทฮาร์ดหวานใจอ๋อเต้นกับคอน โอ้เต้นเหมือนงานลิซ่าโอมีการรูปโอ้น่ารักคุณปู่น่ารักโอ้คุณปู่น่ารักพี่หมูมีไหมพี่หมูไม่มีอีกละใหญ่โมต้องมีแดนซ์เต้นก็เต้น
พอแค่นี้แหละไม่น่ามีอะไรไปต่อไปเซอร์เจสซูโพครับผมแจ็คมอริสันมีสกินเซอร์บอกเจสซูโพโอ้ยหัวล้านโอ้โอเคขาเขาขาเขาเป็นอย่างนี้โอ้แจ็คทำไมแจ็คหัวล้านอย่างนี้เฟิร์นก็ธรรมดาโอ้แจ็คหัวล้านปกติสกินอย่างนี้ต้องผมก็เหลือมากระปิดนึงอยู่แล้วนะน่าถากถึกมากเลยมาในนี้ที่นี่แบบโอ้พระเจ้าผมไม่เอาสกินนี้สกินนี้ดูหล่อสุดสกินเจ็ดของผมให้ไม่ผ่านครับกับสกินซอมบ้าไม่มีแต่ในที่สุดซอมบ้าก็มีท่านั่งว่าอันใหม่หัวเราะนี่ผมไม่ได้ซอมบ้ามีสกินมีท่าหัวเราะท่านั่งใหม่ออริชาต้องมีอีกตัวใหม่ซอมบ้าเต้นก่อนผมจะดูไปท่าก่อนแล้วกลับไปที่ท่านั่งยามแต่นั่งไหนดีนั่งน่ารักอ่ะลิซ่าทำไมลิซ่าน่ารักจังวะฮะดูดิน่ารักว่ะลิซ่าโอ้แต่ถ้าไม่มีสกินสวยๆช่วยบอกผมทีว่าสกินไหนลิซ่าแนะนำบ้างครับผมรู้สึกตัวผมชอบแบบนี้แต่สกินนูมันดูไม่สวยตรงที่มันไม่มีตาลิซ่ามันต้องเน้นตรงที่ตามันต้องขยับได้สิโออาร์15ที่ตัดไปเลยสกินพวกนี้ผมว่าก็พอคุยได้แต่ผมว่าคลาสสิกอ่ะมันดูน่ารักกว่าโอเคสำหรับแล้วต่อไปเจสซิมมันมีสกินมาใหม่แล้วผมตามเทคนิคผมเอาจิมแอมพายเพราะตรงลูกไอ้ตรงปืนมันอ่ะเปลี่ยนเป็นลูกตานะแต่อันใหม่จะเป็นยังไงอ่ะโอเอซิสว้าวสวยว่ะปืนก็สวยนะป้อมมีหางด้วยอ๋อนี่มันยิงจากด้านนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ยิงจากด้านนี้โอเคก็พอสวยนะครับผมก็ใช้ได้อยู่ก็มีออมผมไม่เอาอะไรนอกจากเนี่ยเจ๋งสุดละซุงซันต้าผมลืมมีตาเต้นไปเลยแค่แบบคนอินเดียโอเคผ่านไปเขาไม่ยอมท่าเต้นมันแค่นี้แหละเลเซอร์ลูกาของลิซ่าเป็นไงบ้างโอเคแล้วก็นี่คิวเฟตตี้กราฟิตี้ใช่อ่านผิดปืนนี้ก็เป็นปืนสเปรย์แนวแบบถ้าการสังเกตตัวนี้จะเป็นแท่งสีนะผมเป็นแนวพวกกราฟิตพวกที่ชอบเพ้นสีตามกำแพงกันอันนี้เป็นสกินเด็กเราจะเรียกเด็กกุ้ยก็เกินไปปะเนี่ยยังกับแนวแบบซับเวย์ซูเฟ่อะเคยเล่นใช่ไหมวินโดว์ไม่น่าจะมีสกินนะผมเดาซึ่งมันไม่มีจริงด้วยนี่ดูเลยบัลเล่ยูเต้นบัลเล่ผมไม่ดูแต่ตรงนี้เลยล่องนมอย่างเดียวตรงนี้โอ้ยวิสตันไม่น่ามีสกินและท่าเต้นผมว่าคงเจอแปลกๆรับลิงง้อมถูขารู้สึกมันท่ามันจะวนลูปเหมือนโทบิยอนคือวนลูปสั้นๆนะมาดูสเปรย์กันบ้างมั้ยไม่ได้ดูสเปรย์นานสักพักนึงอ่ะเปรย์ไพ่แจ็คนะครับผมนี่ก็เป็นแจ็คเวลาทําเลยซาเลียนที่มีสกินผมจําได้ไซเบเรียนมีผมเองเฮ้ยโอ้ปืนสวยอ่ะตัวนี้ลิ้นปืนอย่างเดียวปืนสวยมากว้าวด้วยแทงรวมพลังงานนะครับโอเคต่อไปตัวสุดท้ายจะเป็นท้ายสุดสัญญาตาไม่มีอะไรอีโมเต้นอ่ะโจ
โอเคหมดไปก่อนหมดไปแล้วนะครับผมครับต่อไปคลิปหน้าผมจะมารีวิวด่านใหม่นะครับผมจะรีวิวตอนไลฟ์ที่ไหนมาผมซื้อผ้าอะไรดีมันน่าซึ้งหมดเลยเจ็ดหกผมยังไม่ดูท่าเต้นเลยเนี่ยใช่ไหมเออเดี๋ยวผมดูท่าเต้นตัวใหญ่สกินโอเคก็คงหมดแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะผมอยากให้ผมซื้อสกินตัวไหนที่ผมรีวิวมานี่ผมค่อนข้างจะชอบพันโซกับซิมิสตานะครับผมซิมิสตาแบชชั่นนิดหน่อยเหมยเฉยๆเหมยผมเฉยๆลูซิโอพอคุยได้ดีกว่านี่ไม่เอาเลยฟาร่านี่สุดยอดนะครับผมอยากได้น่ะอยากได้อ่ะแต่ดูสกินมันดิราคาตั้ง 3,000 น่ะเก็บตังค์กันอ้วกเลยไม่ก็เปิดกล่องกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะนานเป็นสักพักนึงแหละไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ